มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกเวลาจะเร่งเนี่ยเวลาจะเร่งก็คือเร่งตรงนี้อ่าฮะเวลาจะผ่อนให้มันเบาไปเบาก็เอาคืนกลับมาแค่นั้นเองแล้วเบรกนี่ซ้ายขวาพอปล่อยเดี๋ยวมันจะเด็กติดกับไอ้นี่อันไหนหัวทิ่มอันนี้คือเบรกหน้าอันนี้คือเบรกหลังแล้วเราต้องเบรกอันไหนก็คือเบรกทั้ง2อันค่อยๆกำแต่ว่าค่อยๆกำถ้า2อันไม่อยู่เอาขาลงไม่ค่อยกำนะถ้าอันเนี้ยไปดูเป็นดุ้ยหัวทิ่มนะอย่างโง่สิอันนี้ไม่ค่อยกำนะเดี๋ยวหัวทิ่มโอเคเก่งเรื่องแค่นี้แต่ถ้าเกิดเวลาเบรกให้มาเซฟเนี่ยจะชั่วโมงอยู่แล้วเบรกหลังคือกำเบรกหลังกำขวากำขวากำเบรกหลังดีกว่าใช่กำเบรกหลังเพราะเบรกหน้าบางทีถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ชัวร์มันจะแป๊ดมันเด็กร้อนมากเลยว่ามันติดเครื่องไว้อ่ะอันนี้เปิดแล้วเราสตาร์ทอันนี้คืออย่าจับดิไม่อันนี้ปิดอยู่เปล่านี่ออนแล้วโอเคอ่ะเปิดออนปึ๊บกำเบรกก่อนแล้วกดสตาร์ทกดไหนนั่นน่ะอ๋อมันต้องกำเบรกไม่งั้นมันสตาร์ทใช่เป็นเซฟตี้แล้วก็ไปเกียร์ด้วยไม่มีเกียร์อันนี้รถผมผิดแล้วค่อยไปไปมองกล้องนะติ๊กต็อกไปด้วยได้สูบลมให้ไงนั่งอยู่ไม่มองอยู่ฮะเดินได้ยาฮู้ฮะ